กล้วยไม้ตระกูลหวายที่มีวิวัฒนาการของการเจริญเติบโตมามากกว่า200ปีสาเหตุคือตรงนี้คือมองเรื่องการผลิตเพราะมันไม่มีดอกอันนี้มองเรื่องการตลาดมันมีดอกอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือวิวัฒนาการของการเจริญเติบโตเราทราบว่ามีอายุ200ปีจากการที่1ลำลูกกล้วยก็คือ1ปีของการเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นกอนี้จะมีมากกว่า200กอเพราะนั้นจะมีอายุมากกว่า200ปีอย่างแน่นอนโดยปกติแล้วธรรมชาติของเขามันมีอยู่ก่อนที่ผมจะเกิดมาเมื่อก่อนที่ผมจะเกิดมาเขาก็มีของเขาอยู่หมายความว่าประเทศไทยของเราอะนะมีธรรมชาติที่ดีที่เหมาะสำหรับการผลิตและการทำให้การตลาดมาแล้ว200ปีทำไมการศึกษาเราถึงมองไม่เห็นการศึกษาที่ผมเรียนผมไปเรียนกับอาจารย์ญี่ปุ่นก็คืออาจารย์ยามาโมโตะท่านจะแยกหลักของกล้วยไม้ออกเป็น2ชนิดเขียวๆตรงนี้นะครับเขียวๆตรงนี้เปรียบเทียบกับการผลิตและเวลาอะไรต่างๆของเขาออกดอกจะเปรียบเทียบกับการตลาดการที่เราจะเข้าไปเรียนรู้เรื่องการผลิตการตลาดเราจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่ามุมมองที่มันมีเกิดขึ้นเนี่ยนะเราต้องใช้สายตามีอะไรที่มองเสร็จแล้วจะต้องเกิดความคิดเกิดความอยากให้เห็นได้ความอยากที่เห็นให้ได้นี้จะทำยังไงอันนี้คือหลักการที่จะต้องนำมาสอนกับคนรุ่นใหม่ให้เห็นว่าคุณจะมองด้วยความอยากอย่างไรอยากด้วยการเป็นความโลภแบบมีกิเลสหรืออยากด้วยการที่ว่ามีจิตใจที่บริสุทธิ์ที่เห็นวิวัฒนาการของสิ่งเหล่านี้เข้าไปสู่อีกมิติหนึ่งในการมองเมื่อเรามองแล้วเราเข้าใจเมื่อเรามองและเข้าใจในเรื่องของธรรมชาติที่เรามีอยู่แล้วอันนี้เราไปเปรียบเทียบกับการผลิตกับการตลาดอันนี้คือเรื่องของการผลิตในขั้นตอนต่างๆมีcutting process molecule process อะไรต่างๆนะครับแต่ข้างล่างจะมีเงื่อนไขระยะเวลาอะไรต่างๆของมันซึ่งหลังจากเราทำความเข้าใจกับมิติของหลังจากเราทำความเข้าใจของมิติของการผลิตที่เกี่ยวๆเนี่ยนะคือการผลิตแล้วมีเงื่อนไขเวลาต่างมันจะเริ่มไปมองมิติในการทำความเข้าใจต่อมาเรื่องการตลาดการตลาดก็คือลูกค้าก็มีความต้องการอะไรต่างๆที่มันมีเกิดขึ้นมันก็จะมามองถึงของที่จะขายได้มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างแล้วเสร็จแล้วก็เรื่องโลจิสติกก็มีผลเข้าไปต่อไปเรามุมมองของเรื่องของความต่อเนื่องการผลิตจะทำไงผลิตให้ต่อเนื่องโดยเงื่อนไขของเวลาอะไรต่างๆที่มันมีเกิดขึ้นการตลาดก็อาศัยความต่อเนื่องจะทำไงให้ได้ก็ให้เกิดความต่อเนื่องเกิดขึ้นนะครับเมื่อเรามาเรียนรู้ซะปุ๊บเราต้องตอนเนี้ยจากที่ว่ามองไม่เห็นอะไรสักอย่างเราเริ่มมองเห็นว่ามันมีอะไรเยอะการทำความเข้าใจsupply chainหรืออุปทานห่วงโซ่นะครับที่อุปทานห่วงโซ่ที่มีเนี่ยนะครับอุปทานห่วงโซ่ที่มีเนี่ยเราจะต้องแยกความหมายของแต่ละอย่างออกจากกันก่อนเพื่อทำความเข้าใจว่ามุมมองหรือเป้าหมายที่เราต้องการเนี่ยคืออะไรเหมือนกับตอนนี้แยกออกไปกระบวนการ supply chain management มันมีความหมายว่าอะไรต้องทำความเข้าใจเหมือนกับ
แก้วครับเหมือนกับแก้วที่อธิบายเมื่อกี้ต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนก็เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นไปได้ไหมอะไรไหมนะครับก็แยกออกไปทีละเรื่องทีละเรื่องทำความเข้าใจทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องนะครับเมื่อเข้าใจเสร็จนะครับมาถึงการทำงานเราก็ต้องแยกความหมายของงานออกไปแยกความหมายของงานออกไปว่าในมุมมองการทำงานที่มันมีเกิดขึ้นนี้หมายความว่าไง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 ความหมายแต่ละเรื่องต้องนำความหมายแต่ละเรื่องมาทำความเข้าใจก่อนและความเห็นที่การเห็นที่ถูกต้องในการมองธรรมชาติก็คืออันนี้คือกระบวนการของธรรมชาติ200ปีที่แล้วก็คือมองเป็นอุปทานห่วงโซ่ก็คือซัพพลายเชนเวลามันมีอะไรมันมีวิวัฒนาการของซัพพลายเชนก็คือมีปัจจัยก็คือเกิดขึ้นมามันจะมีปัญหาของมันในตัวของมันอยู่ปัญหาเกิดขึ้นแล้วปุ๊บจะเป็นมุมมองความแตกต่างทั้งด้านความคิดอะไรต่างๆนั่นนี่คือเป้าหมายที่มีเกิดขึ้นมีการให้และการเอานะครับในหลักการที่ถูกต้องก็คือถ้าสมมุติเราจ้องจะเอาแล้วปุ๊บผลก็คือเราเป็นบุกเรามีความล้มเหลวนะเป็นผู้แพ้แต่ถ้าสมมุติเราให้เราจะเป็นผู้ชนะมันเป็นได้ยังไงเดี๋ยวเราก็ไปดูหลักการคิดอะไรต่างมาถึงการจัดการมนุษย์คนทุกคนนะจะมีตาหน้าที่ของตามีไว้เพื่อดูมีจมูกหน้าที่ของจมูกมีไว้หายใจหน้าที่ของปากหรือปากมีไว้หน้าที่ริมรสเปรี้ยวหวานมันเค็มอะไรต่างๆนะครับหน้าที่หูคือหน้าที่ฟังนี่ร่างกายก็คือสัมผัสความเย็นความร้อนแล้วก็ใจก็คือสัมผัสความรักความชังความคิดก็คือในเรื่องของกระบวนการจัดการนะครับมาถึงเมื่อหน้าที่ของปัจจัยต่างๆที่มันมีเกิดขึ้นก็คือตามีหน้าที่ดูจมูกมีหน้าที่หายใจปากมีหน้าที่ลิ้มรสหูมีหน้าที่ฟังร่างกายมีหน้าที่เราไม่สามารถจะใช้ร่างกายของเราส่วนที่ตาเอาไปไว้ฟังเราจะทำไม่ได้หูเอาไว้ที่ดูจะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นหน้าที่แต่ละหน้าที่เราจะทำยังไงในเมื่อมันมีความแตกต่างกันเราก็ต้องใช้ความแตกต่างนี้ให้ถูกต้องก็คือมีความแตกต่างในเรื่องของมุมมองอะไรต่างๆที่มันมีเกิดขึ้นเหมือนกับรูปแก้วที่ตัวอย่างนี้เกิดขึ้นกับคือลูกแก้วที่เราระบุเข้าไปจะเป็นปากแก้วก้นแก้วกลางแก้วหรือที่จับแก้วอะไรต่างๆเราต้องระบุให้ชัดเจนว่าชัดเป้าหมายที่แท้จริงคืออะไรเหมือนบรรทัดสุดท้ายของเป้าหมายที่แท้จริงมันจะมีเรื่องของการคิดแบบผู้แพ้หรือชนะแล้วก็เป้าหมายก็คือว่าเราทุกคนบ้านกลางต่างยึดมั่นคือสายเลือดเดียวกันไม่จางหายเป็นเพื่อนแท้จริงใจจนวันตายร่วมใจกายเป็นน้องพี่ชั่วชีวันI'm not afraid to die.
จ้าเป็นใครมาจากไหนไม่สำคัญณที่นี้เจ้านั้นจงค้นหาหนึ่งนั้นคือความรู้และวิชาสมคุณค่าสิทธิ์ดีที่มีครูสองเปิดใจให้กว้างสร้างน้องพี่รักพันถูกสามัคคีเรายึดมั่นสามเชิดชูศักดิ์ศรีสถาบันราชมงคลบ้านกลางนั้นนิรันดรสายสัมพันธ์อาจารย์ผมบอกว่าพวกผมทั้งหลายที่เรียนหนังสือเนี่ยเปรียบเสมือนกับควายจูงมาได้จูงมาถึงที่หนองน้ำส่วนจะกินหรือไม่กินนั่นแหละขึ้นอยู่กับควายจูงมาแล้วจูงมาได้จูงมาถึงกินไม่กินเป็นเรื่องของควายนี่นะคะขอปลื้มมากๆค่ะที่ได้มาจุดนี้นะคะมาเจออาจารย์นะคะทีนี้ดิฉันมีคำถามนึงนะคะที่เจอปัญหาของเด็กนะคะว่าเด็กนักเรียนบางคนเก่งศิลปะมากนะคะแต่ว่าเขาขี้เกียจนะคะคือมีความเก่งมากค่ะแป๊บเดียวเสร็จเรียบร้อยเขาก็ไม่ทำเลยค่ะเขาหยุดเขาไม่ทำต่ออย่างเงี้ยค่ะคือดูจากลายเส้นดูจากงานฝีมือเขาเราเยี่ยมมากนะคะแต่อยู่ๆเขาก็หยุดไปเฉยเลยค่ะเขาไม่ทำต่อเงี้ยค่ะมีวิธีการจะแนะนำยังไงได้บ้างคะขอบคุณมากค่ะถ้าเผื่อคุณถามผมเนี่ยนะผมก็คิดว่าคุณอย่าไปทำอะไรมันเลยฮะคุณปล่อยให้มันตายไปปล่อยให้มันโตขึ้นมาปล่อยให้มันดูแท็บเล็ตปล่อยให้มันดูหนังโป๊ปล่อยให้มันติดยาเสพติดปล่อยไปแล้วเดี๋ยวมันก็ตายไปเองคือผมต้องขอบอกนะครับว่าคนเราเนี่ยที่จะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งแรกที่คุณควรจะมีนั้นนะฮะคุณควรจะมีความมุ่งมั่นชีวิตจะต้องมีความมุ่งมั่นแต่ในความมุ่งมั่นนั้นน่ะคุณจะต้องมีศรัทธาศรัทธานั้นน่ะคุณต้องมีการงานการงานนั้นน่ะคุณจะประจักษ์การงานว่าคุณมาเนี่ยคุณต้องมีความรักถ้าคุณทำงานคุณมีความรักคุณมีความมุ่งมั่นคุณจะโอบร้อยตนเองเข้ากับอาณาจักรอันไพศาลของการเป็นมวลมนุษยชาติแล้วเวลานั้นน่ะในความรักนั้นน่ะจะบ่มเพาะจะเคี่ยวกรรมให้คุณเนี่ยเติบโตขึ้นมาเป็นมนุษย์เป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีความรู้แต่ในเรื่องของโลกนี้ใจคุณควรจะนุ่มนวลควรแก่การงานถ้าเผื่อคุณไม่มีความอดทนไม่มีความวิริยะไม่มีความขยันหมั่นเพียรคุณมีแต่เพียงชั่วครู่ยามเหมือนน้ำค้างแล้วก็ระเหยไปเนี่ยนะคุณทำอะไรไม่ได้หรอกครับคุณจงมีอุเบกขาญาณนะคุณก็มองดูมันแล้วก็ปล่อยให้มันเติบโตมันคงไม่ทันเติบโตเดี๋ยวมันก็ตายคุณปล่อยให้มันตายไปดีกว่านะคุณอย่าไปยุ่งกับมันเลยฮะไม่มีเวลาหรอกครับชีวิตมันต้องเป็นแบบนั้นเองมันเป็นเช่นนั้นเองครับตาคือว่าอย่าไปเสือกมันฮะคือมีครั้งหนึ่งก่อนที่ผมจะมาเนี่ยผมนั่งอยู่กับไอ้พวกนี้ผมพาไอ้พวกนี้ไปที่สหรัฐอเมริกาไอ้พวกมันนอกผมปล่อยมันดูพิพิธภัณฑ์ไปผมไปดูเป็นครั้งที่18แล้วผมก็นั่งอยู่เฉยๆทันทีที่ผมนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยก็ผมเห็นตาแก่คนหนึ่งมันก็นั่งอยู่ด้วยกันกับผมเนี่ยใต้ต้นไม้มันก็ยุรุ่นราวคราวเดียวผมเนี่ยมีไอ้เด็กคนหนึ่งมันกินไอ้ช็อกโกแลตอยู่เดี๋ยวมันก็กินแท่งเดี๋ยวก็กินอีกแท่งหนึ่งกินแท่งใหญ่ๆ3แท่งอ่ะไอ้แก่สุดที่ทนมองเข้าไปน้องๆโปสังเกตดูว่าน้องเนี่ยกินช็อกโกแลตเข้าไป3แท่งนะมันจะไม่ดีนะน้องน้องกินเยอะเกินไปไอ้เด็กก็ไม่ว่าอะไรก็คว้ามากินอีกแท่งไอ้แก่ก็แจ้งข้อหาบอกเนี่ยน้องถ้าน้องกินช็อกโกแลตแบบเนี้ยน้องจะต้องเป็นโรคดังนี้คือ1น้องจะต้องฟันผุ2น้องจะต้องสายตาไม่ดี3น้องจะต้องเซ็กเสื่อม4น้องจะต้องอายุไม่ยืนนะไอ้เด็กก็เลยก็ว่าอะไรมันก็ควักมากินอีกแท่งนึงแต่ในขณะที่มันกินแท่งที่5มันเปลยๆออกมาบอกแต่ปู่ผมอ่ะอายุ106นะครับไอ้แกได้ยินดังนั้นก็เลยถามบอกว่าไอ้ปู่ที่อายุ106เนี่ยกินช็อกโกแลตเยอะอย่างนี้เปล่าไอ้เด็กนั้นบอกว่าปู่ผมที่อายุ106เนี่ยครับมันไม่ได้เกี่ยวกับการกินช็อกโกแลตหรือไม่กินช็อกโกแลตครับการที่ปู่ผมอายุ106เพราะปู่ผมไม่เสือกเรื่องคนอื่นครับใครมันจะกินช็อกโกแลตใครมันจะทำอะไรก็ช่างมันปล่อยมันไปเถอะอะไรเงี้ยแล้วว่าแล้วมันก็กินช็อกโกแลตมันไปเรื่อยผมก็ได้ปรัชญาเนี่ยมาจากไอ้เด็กนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงบอกคุณนะครับว่าถ้าเด็กนั้นน่ะไม่มีความมุ่งมั่นไม่มีความศรัทธาไม่มีความรักไม่มีการงาน
ไม่ทำอะไรด้วยการต่อเนื่องและแน่วแน่สนิทไม่มีต้นไม้ต้นไหนที่สามารถเป็นต้นไม้ร้อยอ้อมในชั่วพริบตามันต้องมีเวลาบ่มเพาะกรุงโรมก็ไม่สร้างภายในวันเดียวกรุงศรีอยุธยากรุงรัตนโกสินทร์ก็ต้องใช้เวลา 2-300 ปีชีวิตก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นถ้ามันแป๊บๆแล้วมันทำนี่คุณปล่อยให้มันตายเดี๋ยวมันวิ่งไปวิ่งมาคุณโดนรถชนตายเองไงไม่เป็นไรก็อย่าไปวิตกจริตครับเนี่ยเป็นคำตอบของนักวาดรูปครับ